เดือดสุดวันที่10แล้วเงินเดือนยังไม่ได้การฉะหัวเก่าแฉแหลกเสกโลโซสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวสำหรับการวิภากรอดีตภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซที่มีเรื่องราวดราม่าต่อเนื่องยาวๆล่าสุดการยังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงอดีตสามีเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนี้ที่ยังไม่ได้ให้โดยการระบุว่าเสกการไม่รู้หรอกนะว่าเธอมีปัญหาอะไรนักหนาและถึงเธอจะมีปัญหามากมายเธอก็อยากคิดว่าเธอคนเดียวที่มีปัญหาการขี้เกียจจะด่าเธอละแต่สิ่งที่เธอต้องทำคือความรับผิดชอบต่อลูกๆการไลน์หาเธอโทรหาเธอเธอก็ตีเนียนเธอทำกับทุกคนได้แต่กับการคงไม่ยอมแล้วนี่วันที่10ละเงินเดือนลูกยังไม่โอนค่าอพาร์ตเมนต์ลูกยังไม่โอนค่าเทอมลูกยังไม่จ่ายเธอทิ้งให้การคนเดียวการก็ตายได้นะลูกผู้ชายต้องรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ให้ดีอย่าให้ใครมาว่าได้เธอไม่เลี้ยงลูกเลยการเริ่มไม่โอเคละวันนี้โอนมาด่วนเลยเงินเดือนลูกค่าอพาร์ตเมนต์ค่าเทอมจะพูดว่าไม่มีไม่ได้ไม่มีก็ต้องไปหานี่ทำอะไรงานการไม่รู้จักไปทำนั่งนั่งนอนนอนเล่นเฟซชีวิตมีแค่นี้เหรอโอนมาด่วนวันนี้ไม่ยอมละใจดีขนาดนี้จะเอาอะไรกันอีกมี 14-15 ล้านบาทบอกจะทยอยผ่อนคืนยังไม่เห็นผ่อนมาสักงวดไม่โอเคบอกตรงๆแล้วอย่าหาว่าร้ายลูกก็ลูกตัวเองแท้ๆรักมั่งไหมหรือโพสต์สร้างภาพไปวันๆด้านเสียโป้ที่มีประเด็นข่าวกับการก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าหยุดทำลายคนที่รักแล้วสักวันจะไม่เหลือใครซึ่งแน่นอนว่าการนั้นไม่อยู่นิ่งตอบกลับเสียโป้ทันทีเหมือนกันไม่มีใครยอมใครจริงๆเลยคู่นี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ